รินทร์นะคะรวมทั้งบุคลากรทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้ยินเสียงประกาศนี้นะคะให้มารวมการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะขอเรียนเชิญตอนนี้เลยค่ะตอนให้มาอาด้านหน้าอีกด้านเรียนเชิญเลยค่ะลงมาเลยค่ะเราต้องช่วยกันแล้วอาคมของทุกคณะของสุพรรณนักเรียนที่มีใจเดียวกันว่าต้องการรักษาความถูกต้องนะคมสุพรรณนักเรียนลงมายืนข้างผมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมารวมตัวกันที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลสุพรรณนักเรียนสวัสดีครับป้าท่านใดได้ยินเสียงประกาศนี้ให้มาช่วยอยู่หน้าโรงพยาบาลสุพรรณนักเรียนนะคะรถเชิญจารุณประสิทธิ์ครับชาวไทยทั้งหลายแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คนความรุนแรงของบุคลากรของบุคคลต่างๆซึ่งไม่ประสงค์ดีต่อประเทศไทยนะครับขอไว้อาลัยกับนักศึกษา2รายที่เสียชีวิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับนักศึกษาและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการทำร้ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยอาวุธสงครามต่างๆโดยผู้ไม่ประสงค์ดีตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2556จนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เกิดการเสียชีวิตของนักศึกษาและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการกระทำที่คุกคามสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงอาทิเช่นการข่มขู่การลอบทำร้ายการเผายางการใช้อาวุธและการปิดล้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือพยายามควบคุมสถานการณ์และปกป้องต่อดิภาพของประชาชนแต่อย่างใดอีกทั้งยังพบว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มีความเห็นต่างดังมีหลักฐานเผยแพร่ตามสื่อต่างๆทำให้สถานการณ์รุนแรงและบานปลายในขณะที่มีเหตุการณ์ดังข้างต้นดังกล่าวยังคงมีผู้บริหารประเทศระดับรัฐมนตรีหลายคนโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขึ้นปราศรัยที่เวทีราชมังคลาซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดคุณธรรมจริยธรรมและหลักนิติรัฐอย่างรุนแรงเท่ากับเป็นการแสดงถึงการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงที่ได้ประกาศโดยรัฐบาลตัวเองการกระทําดังกล่าวเป็นหนทางในการสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนยากเกินจะแก้ไขและนําไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอประณามเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งขอประกาศจุดยืนดังนี้ 1. ประณามการกระทําของผู้ไม่ประสงค์ดีในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงจนทำให้นักศึกษาและประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตาย 2. ประณามการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติการในการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลข้อ 3. ประณามการกระทำของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่ขึ้นเวทีปลุกระดมสร้างความเกลียดชังต่อประชาชนที่มีความเห็นต่างและกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551ที่รัฐบาลเป็นผู้ประกาศใช้ข้อ 4. ขอให้สื่อมวลชนต่างๆนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมาและไม่บิดเบือนข้อ 5. ขอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาอย่างเร่งด่วนและเปิดเผยต่อสาธารณะข้อ 6. ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเรียกร้องให้รัฐบาล
แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไขประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1ธันวาคม2556นะครับเพราะวันนี้วันสำคัญพรุ่งนี้วันสำคัญเราคงทุกคนเก็บพลังไว้นะครับถ้าเราต้องการเราการเราจะเป่านกหวีดนะครับด้วยเพจโรงพยาบาลและทุกๆสื่อขอให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปแต่ขอเวลาประชุม